สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ R&D Sharing 2022ถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG นะครับและก็ขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับผ่านทาง Facebook Live นะครับใน NASDAQ สปทช. Fanpage แล้วก็ทุกท่านที่ติดตามผ่านทาง YouTube NASDAQ Channel TV Station ด้วยครับวันนี้ผมณัฐนัยคุณอนุสนนะครับขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับร่วมกับดร.นรมนด้วยครับสวัสดีค่ะดิฉันนรมนอินทรานนท์นะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็ดร.ณัฐนัยนะคะเราทั้งสองคนนะคะจะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรม R&D Sharing ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอบอกถึงที่มาการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเวที R&D Sharing ถือว่าเป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเปิดมุมมองแนวคิดนะคะถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยของนักวิจัยภายในสวทช.ค่ะซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะจะมาร่วมพูดคุยถ่ายทอดในมุมมองการทำงานต่างๆค่ะจากความเชี่ยวชาญที่หลายหลากที่นำความรู้ความสามารถของตนเองคิดค้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์และสามารถนำมาใช้ประโยชน์นะคะได้สู่การใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ในทุกภาคส่วนด้วยค่ะครับแล้วก็ซึ่งในปีนี้นะครับ R&D Sharing 2022ของเรานะครับจะมาในหัวข้อถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG นะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยน่าจะทราบอย่างไรว่า BCG เนี่ยถือเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นวาระที่เหล่านักวิจัยนะครับจากหน่วยงานต่างๆครับร่วมมือกันทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับรวมถึงสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองนะครับสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเพื่อเราสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยอาศัยกลไกทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็นวัตกรรมนะครับซึ่งเป็นความขับเคลื่อนในทุกมิตินะครับรวมถึงนำไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ทำน้อยแต่ได้มากนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับในปีนี้นะคะทุกท่านที่รับชมนะคะจะได้พบกับนักวิจัยทั้งหมด11ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาร่วมถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG ค่ะแล้วก็เรานะคะจะจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมนะคะสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะเวลาประมาณ 10:00 นถึง 10:40 นนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage NASDAQ สวทช.นะคะแล้วก็ทาง YouTube ค่ะNSTDA Channel TV Station ค่ะและถ้าหากท่านใดพลาดนะคะก็สามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง YouTube NASDAQ Channel และ NASDAQ Podcast นะคะในแอปพลิเคชัน Spotify ค่ะดิฉันนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนค่ะครับก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับจะเป็นเรื่องราวของการใช้ประโยชน์จาก Big Data นะครับในหลากหลายมิติโดยเฉพาะในภาคธุรกิจนะครับซึ่งมีการนำข้อมูลของลูกค้านะครับมาทำการวิเคราะห์รวมถึงวางแผนการตลาดนะครับทำให้สามารถตอบโจทย์แล้วก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมายนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับถือเป็นความได้เปรียบนะครับในการทำชั้นเชิงในธุรกิจยุคปัจจุบันนะครับซึ่งจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถนำ Big Data ในส่วนนี้เนี่ยมาใช้กับข้อมูลที่มีอยู่นะครับกับประชากรของประเทศไทยนะครับที่สามารถตอบโจทย์แล้วครับสำคัญได้ถึง3ข้อด้วยกันก็คือคนจนอยู่ที่ไหนคนจนมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งการนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการเนี่ยจะช่วยให้เกิดนะครับความช่วยเหลือนะครับรวมถึงการแก้ปัญหาความยากจนของประชากรได้อย่างตรงเป้านะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงการนำ Big Data นะครับไปใช้ประโยชน์ให้ในการแก้ปัญหานะครับในการแก้ปัญหาคนจนนะครับกับโครงการ TP Map นะครับรวมถึงการนำ Big Data นะครับไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กับดร.สุทธิพงษ์ทัชยพงษ์นะครับหัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ Nextech สวทช.ครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดร.สุทธิพงษ์นะคะขออนุญาตเรียกพี่โป่งดร.พงษ์นะคะค่ะขอเริ่มที่คำถามแรกเลยคำถามแรกค่ะช่วยเล่าถึงโครงการ TP Map TP Map แปลว่าอะไรด้วยครับTP Map นะครับย่อมาจาก Thai People Map and Analytics Platform นะฮะชื่อไทยคือระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้านะฮะเป็นระบบที่เราเนี่ยช่วยทำให้กับทางสภาพัฒน์นะฮะนำไปใช้ในการชี้เป้าเรื่องความยากจนนะฮะก็เราทำตั้งแต่ปี2560แล้วนะฮะที่มาก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นความสำคัญของ Big Data นะฮะเลยตั้งคณะทำงาน Big Data ขึ้นมาแล้วก็มอบหมายทางสภาพัฒน์กับ Nextech เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อชี้เป้าคนจนนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลประชากรยังไงบ้างคะ
ครับจะเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานช่วยเอาสไลด์ขึ้นนะฮะสไลด์ที่2นะครับครับก็อันนี้ต้องขอบคุณทางสภาพัฒน์นะทำให้เราเข้าถึงข้อมูลจากหลายแหล่งนะฮะถ้าดูทางบรรทัดข้างล่างนะฮะก็จะมีข้อมูลจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะฮะข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลังนะฮะมีข้อมูลเบี้ยยังชีพจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะมีข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาลจากสปสช.นะฮะข้อมูลผู้พิการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะแล้วก็จากหลายๆที่นะครับก็เอามารวมๆกันนะครับก็คือด้านล่างทั้งหมดด้านล่างเลยใช่ครับเป็น data ที่เราได้รับมาใช่แล้วครับถูกไหมคะแล้วก็เกิดปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างคะในการจริงๆถ้าพูดถึงเป็นความท้าทายดีกว่านะฮะความท้าทายของ Big Data เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยจะมี2เรื่องค่ะเรื่องแรกนะฮะก็คือการได้มาซึ่งข้อมูลเนี่ยแล้วก็การนํามาใช้เพราะว่าคือแต่ละที่เนี่ยเก็บข้อมูลมันมีประโยชน์นะครับแต่ว่าที่ท้าทายคือด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกันนะฮะอย่างเช่นกรมประชาชนเนี่ยจะเก็บเป็นครัวเรือนใช่มั้ยฮะแต่อย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก็บเป็นคนอย่างเงี้ยเราต้องเอามาปรับเอามาทําอินทิเกรชันก่อนค่ะนะถึงจะมาใช้ได้นะครับแล้วเราก็ต้องมาทำอย่างที่เห็นในสไลด์มาทำแอนาลิติกส์นะฮะเพื่อวิเคราะห์ว่าใครเป็นคนจนบ้างนะฮะจนเรื่องอะไรแล้วเสร็จแล้วมาทำวิชวลไลเซชันเพื่อตอบคำถาม3ข้อนะฮะอันนี้ข้อแรกคือความท้าทายนะฮะข้อที่2นะครับการทำให้สร้างความตระหนักให้คนเข้าใจอะฮะว่า TP Map เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรจะเอาไปใช้แก้จนอย่างไรอันนี้ทางทีมงานเนี่ยต้องอาศัยการทำวิชวลไลเซชันข้างบนนะฮะบรรทัดบนเนี่ยแล้วไปนำเสนอตามที่ต่างๆนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลที่รัฐสภาตามกระทรวงต่างๆตามจังหวัดที่สนใจประมาณ40กว่าครั้งนะฮะในปี2560เนี่ยทุกคนถึงเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะฮะว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับครับอือแล้วอย่างนี้ช่วงที่เกิดโควิดขึ้นมานี่ทำยังไงครับพี่ป๋องช่วงโควิดนะฮะเราก็อาศัยทำงานออนไลน์แล้วก็สื่อสารกับทางผู้ใช้งานเนี่ยออนไลน์ด้วยนะฮะก็มีการแต่ระบบเนี่ยเป็นระบบที่ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านเว็บไซต์ได้อยู่แล้วนะครับมันทำงานได้ครับดังนั้นหมายความว่าช่วงแรกเนี่ยคือเราก็จัดเก็บ data collect data มาทั้งหมดแล้วเราก็ค่อย analyze data ที่เรามีอยู่จนทำไปถึง visualize แล้วตอนนี้เราไปถึงขั้นที่เราได้ลงไปพื้นที่แล้วด้วยคือเราลงพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ปี2561นะเพื่อสื่อสารกับทางจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็มีการใช้งานมาเรื่อยๆนะจนถึงปัจจุบันนะครับก็เรียกว่าเป็นความเรียกว่าความท้าทายในส่วนของการเก็บข้อมูลต่างๆแต่ท้าทายส่วนนี้ไม่พอยังมีท้าทายในส่วนว่าเราจะสร้างความตระหนักให้กับคนในพื้นที่ชุมชนอย่างไรใช่ไหมใช่ไหมครับครับซึ่งก็ทำมาตั้งแต่ปี2560 2561แล้วใช่ครับก็จริงๆก็เรียกได้ว่าประมาณ4ถึง5ปีที่เราทำในส่วนนี้มาแต่ก็ยังจะต้องพัฒนากันต่อไปในส่วนของการเก็บข้อมูลเรื่อยๆใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นพี่พงษ์พูดถึงคนจนมี5มิติเนาะใช่ไหมยังไง5มิตินี่คือมีอะไรบ้างอะคะเดี๋ยวจะขอไปสไลด์ที่2เอ้ยที่3นะครับขอไปนะฮะอันนี้คือทุกคนเข้าถึงข้อมูลนี้ได้นะครับทางเว็บ .team.in.th นะครับทีนี้ถ้าอยากทราบว่าคนจนเป้าหมายเนี่ยที่มีอยู่ล้านกว่าคนนี่เป็นใครนะฮะจะขอทีมงานไปสไลด์ต่อไปนะสไลด์ที่4คือเราเนี่ยตั้งต้นนะฮะสภาพัฒน์แนะนำว่าเราตั้งต้นในการข้อมูลเนี่ยมากกว่า1แหล่งมายันซึ่งกันและกันนะฮะเราตั้งต้นได้เอาถ้ามองเห็นวงกลมสีเหลืองเนี่ยคือเราใช้ข้อมูลจปทจากกรมการชุมชนเนี่ยมา36ล้านคนนะครับเอามาผ่านดูว่าใครจนเรื่องอะไรบ้างนะฮะเสร็จแล้วเอามาดูว่าซ้ํากับข้อมูลในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคลังเนี่ยกี่คนนะฮะก็เหลือประมาณล้านกว่าคนนะครับซึ่งอันนี้ความหมายก็คือว่าถูกสํารวจว่าจนแล้วเค้ายังไปแจ้งตัวเองว่าจนด้วยก็น่าจะเป็นคนจนเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าจะต้องลงไปช่วยเหลือก่อนครับนี่จะขอไปสไลด์ที่5นะครับถ้าถามว่าถ้าดูเรื่องจนเนี่ยจนเรื่องอะไรบ้างเราใช้สิ่งที่เรียกว่า Multi Dimensional Poverty Index หรือว่า MPI นะครับเป็นสิ่งที่ทาง UNDP กับมาเลย Oxford เนี่ยคิดค้นขึ้นมานะครับหลักการคือต้องดูความยากจนมากกว่า1มิตินะฮะซึ่งในเมืองไทยเนี่ยทางสภาแนะนําให้เราใช้ทั้งหมด5มิตินะฮะ1คือสุขภาพนะฮะ2คือความเป็นอยู่นะครับ3คือการศึกษานะ4คือการเงินแล้วก็5คือเข้าถึงบริการของรัฐนะครับคือถ้าจนอย่างน้อย1มิติเนี่ยก็ถือว่าจนนะครับเมื่อกี้บอกว่าคนจนเขาก็จะต้องมีโอกาสได้ไปแจ้งด้วยเนาะคราวนี้คำถามคือว่าถ้าเป็นคนจนที่ไม่สามารถได้รับการสื่อสารจากทางการเลย
ก็คือไปแจ้งยากอาจจะไปแจ้งค่อนข้างยากไม่ถ้าเราหมดแล้วว่าเราไม่สามารถ approach ได้ทางไหนคือเราไม่รู้เรื่องเลยไงอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้คือทาง TP Map จะมีคนลงไปดูหรือว่าทางจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะจะมีคนลงไปหาคนพวกนี้ด้วยไหมคะคือต้องเรียนว่า TP Map เนี่ยเราทำระบบให้ทางจังหวัดในพื้นที่ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาจะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกถึงคนถึงครัวเรือนแล้วก็ถ้าเขาไปเจอนะฮะว่ายังมีคนตกหล่นอยู่เนี่ยสามารถเติมเข้ามาในระบบได้นะฮะสามารถเพิ่มเข้ามาได้นะครับแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไปเจอคนทั่วไปนะครับน่าจะต้องแจ้งทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องระบบนะฮะแล้วเขาก็จะต้องมีการลงไปสำรวจไปให้แน่ใจนะฮะแล้วตัวระบบเนี่ยมันค่อนข้างยืดหยุ่นนะฮะสามารถปรับได้ครับค่ะครับก็คือพูดง่ายๆเนี่ยคนจนก็คือนิยามจะเป็น5มิติที่ในประเทศไทยเนี่ยใช้กันจะมีเรื่องของสุขภาพนะครับความเป็นอยู่การศึกษาการเงินแล้วก็เป็นการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐใช่ไหมครับและนอกจากจะไปมีอย่างน้อย1ใน5ข้อหัวข้อนี้จะต้องไปแจ้งให้กับทางรัฐทราบใช่ไหมครับซึ่งปกติเนี่ยทางสภาพัฒน์ก็จะมีการรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าถ้าท่านใดเนี่ยมีเห็นพบเห็นหรือว่าก็สามารถไปแจ้งได้เช่นกันจะเป็นการช่วยเพิ่มฐานข้อมูลในส่วนนี้ใช่ครับแจ้งในจังหวัดในพื้นที่แจ้งในจังหวัดในพื้นที่ได้โอเคครับก็คือถ้าท่านใดเนี่ยมีการพบเห็นหรือว่ายังไงก็สามารถเข้าไปแจ้งกันได้นะครับถูกต้องค่ะซึ่งพอเข้าไปดูเมื่อกี้ทางดร.วงนะครับก็ได้แนะนำไปว่าเราสามารถเข้าไปดูได้ใน www.tpmap.in.th ใช่ไหมครับซึ่งพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยจะมีประชากรที่เป็นคนจนในประเทศไทยเนี่ยถึงประมาณ1 ล้านคนเลยว่าก็เยอะเหมือนกันมากกว่าประมาณ 2% 1% ได้ใช่ไหมครับซึ่งเราก็มีการสำรวจมาแล้วในประมาณ36 ล้านคนตรงตัวเลขตัวนี้จะมีการเพิ่มเติมในอนาคตไหมครับครับก็น่าจะมีครับเพราะว่าเข้าใจว่าจริงๆความยากจนเนี่ยอาจจะเพิ่มหรือลดได้นะขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจทางสังคมนะฮะซึ่งในตัวเทคโนโลยีตัวระบบเราเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้วเพิ่มลดได้นะครับปรับเรื่องปัญหาได้นะซึ่งตัวเลขมันก็จะถูกอัปเดตตลอดนะครับพูดง่ายประชากรสำรวจอาจจะเพิ่มขึ้นในระดับเดียวกันคนจนอาจจะลดลงจากการที่เรามีการสำรวจฐานข้อมูลเป็นไปได้ครับซึ่งอันนี้ผมแอบเข้าไปดูมาก่อนนิดนึงครับก็คืออันนี้ขอสังเกตนิดนึงว่ามันมีจังหวัดนึงที่ไม่มีก็คือเป็นกรุงเทพมหานครอันนี้อาจจะช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมครับว่าต่อไปจะมีการเพิ่มเติมในส่วนนี้ขึ้นมาหรือเปล่าครับคือที่เราตั้งต้นเนี่ยเราตั้งต้นได้ข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชนจปทนะครับซึ่งโดยฟังก์ชันของหน่วยงานเขาไม่ได้สำรวจในกรุงเทพนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือสจพนะครับซึ่งมีนโยบายที่ให้เก็บข้อมูลในกรุงเทพด้วยนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ควรจะมีข้อมูลในกทมเพิ่มขึ้นนะครับก็คือต่อไปเนี่ยจะมีฐานข้อมูลในส่วนของกทมเพิ่มมากขึ้นแน่นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นฐานข้อมูลที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะเพราะว่าในคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีจำนวนค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับถ้าเราสามารถเก็บข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาได้จะช่วยแก้ปัญหาส่วนคนจนในส่วนของกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการกระจายในชุมชนต่างๆได้ครับค่ะมาคำถามต่อไปค่ะขณะนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำผลของ TP Map ไปใช้ประโยชน์ในการนำไปต่อยอดโครงการพัฒนาด้านใดบ้างอะค่ะครับเดี๋ยวจะขอให้ขึ้นสไลด์ที่6นะครับครับจริงเราเริ่มตั้งแต่ปี6162แล้วนะฮะอันนี้จังหวัดแรกที่ไปใช้นี่คือสมุทรสงครามนะครับซึ่งเป็นที่แรกเลยนะฮะก็เขาเอาข้อมูลไปตั้งต้นแล้วก็วางแผนนะครับว่าจะลงไปครัวเรือนไหนบ้างเสร็จแล้วก็มีการติดตามนะฮะทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดอันนี้ต้องขอบคุณทางท่านผู้ว่านะครับที่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีประโยชน์มากในการในช่วยเรื่องความยากจนนะครับที่สำคัญอีกอย่างคือพอทางจังหวัดเนี่ยเอาข้อมูลที่แบบไปใช้เนี่ยเขาพบว่าบ้านเรือนหลายหลังเนี่ยผุพังนะครับอย่างที่เห็นในรูปข้างบนเป็นสังกะสีนะฮะแล้วความเป็นอยู่ไม่ดีเขาก็แก้นะฮะโดยการไปซ่อมบ้านนะครับซึ่งเป็นการลงทุนในจังหวัดนะครับก็จะเห็นว่าทางภาพขวามือเนี่ยขวาสุดเนี่ยเป็น1ปีให้หลังก็จะเห็นว่าบ้านเนี่ยนะฮะมีคอนกรีตเป็นผนังคอนกรีตแล้วนะครับแล้วก็จํานวนคนจนก็ลดลงนะฮะจาก903เหลือ750อันนี้ปี61ไป62นะครับอันนี้เป็นจังหวัดแรกที่ใช้งานนะฮะจะลบมันไปสไลด์ที่7นะสไลด์ต่อไปนะครับจากนั้นนะครับในปี63เนี่ยทางท่านบดีโครงการพัฒนาชนนะฮะก็นโยบายให้นำทีมแมปไปใช้ในการฝึกอาชีพใน20จังหวัดอีสานนะฮะอันนี้เราก็ไปช่วยอบรมไปช่วยอะไรให้นะครับแล้วก็มีการขยายจากนั้นก็ขยายใช้งานไปทั่วประเทศนะครับซึ่งก็ได้เห็นในรูปนะฮะก็ไปช่วยในโปรเจกต์ต่างๆนะฮะเช่นที่จังหวัดขอนแก่นก็ไปสนับสนุนในโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยนะฮะ
จังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปช่วยเรื่องฝึกอาชีพนะครับก็เห็นว่ามีการใช้งานต่อเนื่องมานะครับแล้วก็มีจำนวนยูสเซอร์เข้ามาใช้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยที่เรียนไปคือตั้งศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือสจพ.นะฮะซึ่งก็ใช้ทีแมปเป็นเครื่องมือหลักในการชี้เป้าคนจนแล้วก็ช่วยลงไปแก้ปัญหานะครับค่ะแล้วเรายกตัวอย่างมาแล้วเนาะในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะพี่ป๋องตรงนี้นะครับเรามีการเก็บข้อมูลเนี่ยอย่างไรบ้างครับสมมุติว่าเราที่บอกว่าคนจนมี5มิติตรงนี้เป็นข้อมูลอะไรบ้างครับที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์แล้วเราวิเคราะห์อย่างไรใช่แล้วก็เอาไปใช้ผลต่อจากที่วิเคราะห์อะค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปสไลด์ที่4นะครับจะเห็นชัดขึ้นนะฮะไปสไลด์ที่5ดีกว่าฮะสไลด์ที่5ขอไปเนี่ยฮะคืออย่างที่ดูก็คือเป็นเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษาอะไรได้เป็นการรัฐแต่ว่าในรายละเอียดย่อยฮะอย่างเช่นเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยก็ไปดูเรื่องว่ามีบ้านมั่นคงหรือเปล่าครัวเรือนมีน้ําใช้หรือเปล่าหรือว่าเรื่องการศึกษาก็ดูว่าเด็กเนี่ยชอบการศึกษาหรือไม่นะฮะหรือเรื่องรายได้ก็ดูว่าคนที่มีอายุในวัยทำงานเนี่ยมีรายได้หรือไม่นะครับทีเนี้ยความประเด็นคือมันเกี่ยวโยงกันนะครับอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างนะมีบ้านเรือนหลังนึงเนี่ยมีผู้สูงอายุท่านนึงเนี่ยเป็นต้อนะฮะคือสุขภาพไม่ดีใช่ไหมฮะที่ท่านเป็นต้อปุ๊บเนี่ยมองเห็นก็ยากแล้วก็ไม่มีรายได้ทางจังหวัดเนี่ยเขาก็ไปแก้โดยการพาไปรักษาก่อนเสร็จแล้วพอหายจากการเป็นต้อเนี่ยก็สามารถไปฝึกอาชีพสร้างรายได้ได้ครับนี่เป็นตัวอย่างแต่ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเฉพาะเจาะจงนะครับเป็นเรื่องๆไปนะครับซึ่งก็พูดง่ายๆว่าเราเก็บข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่ามันก็จะมีความเกี่ยวโยงกันในแต่ละภาคส่วนข้อมูลอยู่แล้วใช่มั้ยครับแล้วก็นํามาวิเคราะห์ซึ่งการวิเคราะห์ตรงเนี้ยพี่กิ๊กทางดร.ป้องได้ให้ข้อมูลว่าเป็นหลักของสากลเลยมันเป็นหลักของ UN เลยใช่มั้ยครับอันนี้ไม่ว่าจะประเทศไหนในแต่ละประเทศเนี่ยจะใช้หลักการนี้เหมือนกันมั้ยครับหรือว่าจะมีแตกต่างกันบ้างน้อยอย่างไรตั้งต้นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามิติใน MPI อาจจะไม่เหมือนกันคือ MPI เนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็ใช้ตามสภาพพื้นที่ได้นะครับแต่ของเราเนี่ยสภาพแนะนําให้ใช้5มิติอย่างที่เรียนไปนะครับครับก็คือว่าพูดง่ายๆเราใช้หลักการสากลแต่ว่ามีการนํามาวิเคราะห์ให้เหมาะกับภาคส่วนของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นครับซึ่งเมื่อกี้ทางดร.ปงก็ได้กล่าวไปว่ามีการนํามาใช้ในจังหวัดหลายๆจังหวัดเลยอย่างเช่นทางสมุทรสงครามน่าจะเป็นจังหวัดแรกใช่มั้ยครับที่มีการนํามาใช้พอหลังจากที่ใช้เนี่ยไม่ทราบว่ามีผลการใช้งานเนี่ยทําให้ลดจํานวนคนยากจนได้อย่างไรบ้างครับก็งั้นเดี๋ยวกลับไปสไลด์อีกสไลด์นึงนะฮะสไลด์ที่7ฮะนี่ครับก็จะเห็นว่าคือจํานวนคนจนเนี่ยบางปีลดลงนะครับแต่ว่าบางปีก็ยังเพิ่มขึ้นแต่ว่าประเด็นคือนี้ฮะคือเค้าสามารถเข้าไปช่วยให้มันเจาะจงมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ก็คืออย่างที่สมุทรสงครามอย่างเงี้ยบ้านหลายหลังก็ได้รับการพัฒนานะครับและการฝึกอาชีพนะฮะหรือว่าที่จังหวัดอีสาน20จังหวัดเนี่ยก็มีตัวเลขชัดเจนนะครับว่ากี่ครัวเรือนได้รับการฝึกอาชีพนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับครับซึ่งลดลงมั้ยครับคนจนหลังจากใช้ขึ้นกับแต่ละปีคืออย่างบางปีเนี่ย61ถึง62ก็ลดลงนะครับแต่ว่าเราพบว่าจาก64เป็น65เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่มันก็อาจจะเป็นเลขขอว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรวมของประเทศด้วยแล้วก็มีโควิดขึ้นมาใช่ครับอาจจะเป็นเรื่องของส่วนนั้นแต่ว่าคิดว่าการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ในส่วนนี้น่าจะช่วยทําให้สามารถลดคนจนได้หรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าชุมชนไหนมีคนจนใช่มั้ยครับซึ่งเมื่อกี้ทางดร.ปวงก็ได้ช่วยเล่าให้เราได้ฟังกันว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรัฐบาลก็คือเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่นําข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้ใช่มั้ยครับอันนี้ไม่ทราบว่านอกจากหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนก็ตามหรือว่าเป็นประชาชนก็ตามเนี่ยเราจะใช้ข้อมูลในส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้างคือข้อมูลก็จะมี2ส่วนนะครับข้อมูลที่ทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยคือข้อมูล open ที่ผ่านทาง www.ttmap.n.th นะฮะตรงเนี้ยทุกคนเข้าถึงได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตไปสไลด์ที่3อีกทีนะครับขึ้นอีกทีนะเนี่ยครับก็คือเข้าถึงได้เลยนะตรงเนี้ยจริงก็คือลงลึกถึงดับหมู่บ้านเลยทั่วประเทศนะครับค่ะงั้นทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้อยู่แล้วนะฮะแล้วพอดีมี QR code ด้วยนะสแกนได้เลยทางขวานะครับก็เลือกได้เลยว่าจะอยากรู้จังหวัดไหนตำบลไหนอำเภอไหนคือเราสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าอันนี้อาจจะแบ่งที่สไลด์ที่โชว์เนี่ยจะแบ่งเป็นจังหวัดแต่ในจริงๆในเว็บไซต์เนี่ยจะมีเป็นแมปให้เลยมั้ยครับว่าชุมชนตรงนี้
อาจจะถึงระดับตำบลเลยทีเดียวระดับหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับว่าตรงไหนที่อาจจะเป็นบ้านข้างเรือนเคียงที่อยู่ที่เราไม่ทราบมาก่อนก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งพอรัฐบาลรู้รัฐบาลก็จะนำนโยบายส่วนนี้ไปพัฒนาอันนี้ถูกต้องไหมครับว่าเป็นข้อมูลตั้งต้นเหมือนกับรัฐบาลเป็นการชี้เป้าให้รัฐบาลได้ทราบว่าชุมชนไหนมีปัญหาทำแบบจนก็ได้เข้าไปแก้ตรงนั้นให้ตรงจุดใช่ไหมครับแต่ถ้าอย่างประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยเขาอยากจะทำการช่วยเหลือเนี่ยสามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานได้อะไรบ้างคือถ้าเป็นข้อมูลที่ลึกกว่านั้นนะฮะที่เป็นครัวเรือนกับคนเนี่ยจะเป็นทางจังหวัดที่ในจังหวัดท่านผู้ว่าท่านอำเภอนะฮะสจพในพื้นที่เนี่ยจะเข้าถึงได้นะครับก็สามารถคุยกันในจังหวัดในพื้นที่ได้ซึ่งบางทีอาจจะเรียกว่านโยบายบางทีอาจจะออกมาช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นชุมชนเนี่ยเราสามารถเหมือนกับช่วยกันตั้งกองทุนอะไรใช่แล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายก็สามารถเหมือนกับช่วยชุมชนกันเองในชุมชนได้ถ้าชุมชนช่วยเหลือกันเองได้ก็ยิ่งดีก็จะยิ่งดีขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้งานน่ะหลักๆเราอาจจะเป็นภาครัฐบาลแต่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เช่นกันครับข้อมูลเปิดมีอยู่แล้วครับอันนี้สอบถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าแล้วอย่างเงี้ยเราจะสามารถเหมือนมันจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลที่เชิงลึกเกินไปอย่างเช่นเราจะรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนจนรู้ถึงชื่ออะไรอย่างงี้ไหมครับหรือว่ารู้แค่ว่าอยู่ตรงไหนถ้าเป็นข้อมูลเปิดจะเห็นเฉพาะพื้นที่ครับว่าตำบลนี้หมู่บ้านนี้เนี่ยมีคนจนกี่คนมิติไหนบ้างครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นการละเมิดข้อมูลของผิดระเบียบอะไรครับเราก็ระวังอยู่ครับครับผมครับก็พูดง่ายๆเนี่ยหลักๆเนี่ยผู้ใช้งานจะเป็นภาครัฐที่จะชี้เป้าเลยว่าใครจะแก้ปัญหาตรงไหนครับแต่ชุมชนประชาชนก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้ได้เกิดประโยชน์ได้เช่นกันใช่ครับซึ่งก็มีทั้งระดับจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดแรกเนาะที่ทางดร.พงษ์ได้กล่าวไปต่อไปก็เป็นระดับภูมิภาคก็ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนนี้เข้ามาแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ขจัดความยากจนอันนี้เป็นเหมือนกับเรียกว่าศูนย์รวมที่จะแก้ปัญหาในส่วนนี้โดยเฉพาะใช่ไหมครับแล้วต่อไปในอนาคตนะครับมีแผนที่จะเพิ่มหรือว่าโครงการใหม่ๆหรือว่าเป็นจังหวัดไหนที่มีการนำไปใช้มีตัวอย่างพอจะมีตัวอย่างคือถ้าก็คือตอนนี้ทีพีแมปเนี่ยเป็นเครื่องมือหลักให้ทางสจพ.นะฮะศูนย์จัดความยากจนใช้อยู่แล้วนะฮะก็ด้วยความหวังของเราเนี่ยหวังว่าน่าจะมีการบูรณาการการแก้กันมากขึ้นครับแล้วก็ช่วยให้คนจนเนี่ยพ้นความยากจนได้นะครับครับก็คือพูดง่ายๆเนี่ยเราจะขยายไปเรื่อยแล้วก็เก็บข้อมูลเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้ฐานข้อมูลใหญ่ยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะเน้นไปที่ศูนย์ขจัดความยากจนเพราะเราตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมุ่งเน้นในการใช้ข้อมูลตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมครับทีนี้ผมกับมีคำถามมาจากในห้องส่งนะครับก็คือเรื่องของมิติความยากจน5มิติเนี่ยทางดร.โป้งได้กล่าวไปก็คือจะมีเรื่องของรายได้การศึกษาสุขภาพการเข้าถึงใช่ไหมครับอย่างเช่นรายได้เนี่ยมันมีการแบ่งไหมครับว่าต้องเป็นรายได้เท่าไหร่ถึงจะเป็นคนจนครับก็จะมีเกณฑ์อยู่ครับก็100,000 บาทต่อคนต่อปีนะฮะถ้าต่ำกว่าก็ถือว่ายากจนนะครับค่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มีรายได้ต่ำกว่าแสนครับก็จะเป็นถือว่ามีเป็นเข้าข่ายของแคตตาล็อกนี้ครับใช่มั้ยครับแล้วการศึกษานะครับการศึกษานี่มันบ่งบอกยังไงบ้างครับเราต้องเรียนจบถึงชั้นไหนหรือว่ายังไงครับคือการศึกษาจะดูหลายเรื่องนะครับก็อย่างเช่นเด็กที่ก่อนจะเข้าเรียนได้รับการเตรียมพร้อมหรือไม่นะฮะหรือว่าเด็กที่อยู่ในวัยเรียนแล้วเนี่ยได้รับการศึกษาพอหรือเปล่านะครับเป็นต้นนะครับก็ดูเป็นบ้านๆเป็นเรื่องๆไปนะครับก็คือการศึกษารายได้แล้วสุขภาพนะครับคำว่าสุขภาพเนี่ยมันมีตัวชี้วัดที่เป็นชัดเจนยังไงบ้างมีครับก็อย่างเช่นใช้ยาถูกหรือเปล่านะฮะหรือว่าออกกําลังกายเป็นประจําหรือเปล่านี่ก็สําคัญนะครับเพราะว่าต้องทําร่างกายให้แข็งแรงคือจะเป็นเกณฑ์ของสุขภาพแล้วก็การเข้าถึงการใช้ยาใช่มั้ยครับซึ่งมันก็จะอาจจะเกี่ยวข้องกับทางรายได้ด้วยซ้ําเพราะว่ารายได้น้อยก็อาจจะเข้าถึงยาได้เป็นไปได้ใช่ใช่ปัญหามันจะเกี่ยวโยงกันครับครับนี่ถ้าสมมุติว่ามีท่านใดที่ชมอยู่นะคะแล้วต้องการมีคําถามนะคะต้องการเขียนคําถามสามารถเขียนเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะใน Facebook Live นะคะหรือว่าใน YouTube นะคะครับใน YouTube มีไหมคะครับซึ่งใน YouTube เนี่ยมีคำถามเพิ่มเติมมานิดนึงนะครับมีคำถามจาก YouTube นะครับถามว่าจะมั่นใจได้อย่างไรนะครับว่าข้อมูลคนจนจะสามารถเก็บได้ครอบคลุมนะครับซึ่งประชาชนที่ยากจนเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่มีการเข้าถึงการบริการของรัฐทำให้สามารถเรียกว่าเก็บข้อมูลได้ยากตรงนี้จะมีการแก้ปัญหาตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเรามีการรองรับในส่วนของปัญหานี้ไว้อยู่แล้วครับ
คือต้องเรียนว่าบทบาทเราเนี่ยคือทำเทคโนโลยีทำระบบนะครับทีนี้สิ่งที่เราเจอก็คือแน่นอนคือข้อมูลเราใช้ตั้งต้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องมีตกหล่นแน่ๆนะครับและในระบบเชิงลึกเนี่ยที่ผมเรียนไปคือทางจังหวัดเข้าถึงได้เนี่ยมีความยืดหยุ่นอยู่นะครับคือทางในพื้นที่เนี่ยสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนได้ถ้าไปเจอก็เพิ่มเข้ามาได้นะครับหรือเห็นปัญหาที่มีมากขึ้นก็เพิ่มเข้ามาได้เพิ่มละเอียดเข้ามาได้นะครับก็คือเราจะมีการสนับสนุนให้เกิดการนำการรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วที่ทางดร.ปัวบอกว่ามีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ด้วยหรือเปล่าครับในส่วนนี้หรือว่าเป็นการเก็บข้อมูลอย่างเดียวจะมีบางส่วนที่เราคือระบบในตอนนี้ถูกใช้จริงอยู่แต่ก็มีส่วนที่เราทำเป็น R&D นะครับในการเตรียมเผื่ออนาคตนะครับอย่างเช่นสมมติว่ามีพื้นที่หนึ่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนึ่งแล้วก็แก้ไปแล้วเนี่ยก็เป็น use case ได้สามารถเอา AI เข้ามาจับมาทำเป็น recommendation ได้ว่าถ้าเจอปัญหาใกล้ๆกันอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับเป็นต้นนะครับก็คือเรามีการรวบรวมข้อมูลทีนี้พอเรามีการนำข้อมูลนี้ไปใช้แล้วประสบความสำเร็จจริงๆก็ถือเป็นการให้ AI ได้ประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ได้เรียนรู้ใช่ไหมครับว่ามีความสำเร็จในส่วนนี้แล้วถ้าเกิดเราจะนำไปพัฒนาในชุมชนอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกันหรือมีความแตกต่างนั้นข้อมูลจะต้องทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันครับถือเป็นเรียกว่ารวบรวมข้อมูลก็ยากแล้วเนาะแต่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้เก็บให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นก็ถือเป็นความท้าทายในส่วนนี้ครับก็ท่านใดมีคำถามจากทาง Facebook นะครับหรือทาง YouTube เพิ่มเติมก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับอ๋อจาก YouTube นะครับมีคำถามเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือหน่วยงานไหนบ้างที่ควรใช้ระบบนี้มีพอมีคำตอบไหมครับมีอย่างเช่นเมื่อกี้อาจจะกล่าวไปว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐเนาะครับเป็นส่วนใหญ่แต่ชี้เป้าได้ไหมครับว่าหน่วยงานประเภทไหนหรือเป็นหน่วยงานใดคือจริงๆต้องไปคือจริงๆในมีหลายหน่วยงานนะครับที่อยู่ในกรรมการสจพ.อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นหน่วยงานที่อยู่หน้างานแล้วก็ต้องช่วยแก้ปัญหาความจนอยู่แล้วอย่างเช่นหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยนะฮะหรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นต้นนะครับก็คือถ้าอยู่หน้างานแล้วต้องแก้จนเนี่ยถ้ามาใช้ทีมแบบได้เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับก็คือเป็นหน่วยงานที่อาจจะเป็นทางความแบบจนเป็นภาครัฐส่วนใหญ่ทีนี้ภาคส่วนเอกชนมีไหมครับมีหน่วยงานที่คือในการที่ผมเรียนไปคือมีการตั้งสจพ.ขึ้นมาครับนี่ในพื้นที่เนี่ยสจในจังหวัดเนี่ยก็ขึ้นกับท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ในส่วนราชการว่าจะเชิญภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันก็ได้คือแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็มีบริบทของเขาใช่ไหมมีความเข้มแข็งไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นเขาสามารถนำชุมชนเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะครับขึ้นกับในพื้นที่ครับอย่างเช่นว่าถ้าทางเอกชนหรือบริษัทใดอยากจะทำเหมือน CSRก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้ได้เช่นกันจริงขอย้ำว่าข้อมูลเปิดก็มีอยู่บนเว็บนะฮะก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยนะครับท่านสามารถเข้าไปได้นะครับซึ่งตรงจุดกว่าที่แบบจะไปหาเองด้วยนะใช่ตรงจุดมากๆก็เรียกว่าคนจนนิยาม5มิติรวมถึงในที่พิมพ์ก็จะมีการนิยามคนจนไว้ในเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลก็เก็บได้หลายมิติหลายมิติทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลว่าใครเป็นคนจนได้คนจนต้องไปลงทะเบียนเราก็มีการนำข้อมูลส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดมากที่สุดทั้งในส่วนของจังหวัดภูมิภาครวมถึงในระดับประเทศที่มีการจัดตั้งศูนย์ขจัดความยากจนขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็พูดถึง TP Map ไปเยอะมากเลยเนาะแล้วขออนุญาตถามถึงโครงการอื่นที่พี่บ่งดูแลนะคะมีโครงการอย่างอื่นอีกไหมคะครับก็จริงๆมีอีกหลายโครงการนะครับก็จริงๆทางทีมวิจัยเราเนี่ยรับโครงการค่อนข้างเป็นโครงการขนาดใหญ่ครับเรามาจากรัฐหลายโครงการนะครับก็โครงการแรกก็เป็นโครงการชื่อ Immense นะฮะเป็นโครงการที่เราทําให้สภาพัฒน์เหมือนกันเป็นการช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรูปประเทศก็มีโครงการของภาครัฐประมาณ 200,000 กว่าโครงการข้างในฐานข้อมูลนะครับอีกโครงการนึงก็ทางสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมก็มาให้เราช่วยทําระบบ SME GP นะที่ไปสนับสนุนให้ SME เนี่ยเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับมีอีกระบบที่ทำให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ Register Based Census นะครับซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องการสำรวจสำนักประชากรแบบใหม่ไม่ต้องลงพื้นที่นะครับแล้วก็มีโครงการเรื่อง Open Data นะอันนี้ดร.มารุธที่เป็นผอ. DSARG ดูอยู่นะครับก็เป็นการสนับสนุนให้เกิด Open Data มากขึ้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับก็มีโครงการที่เป็นเรียกว่าใหญ่ๆหลายๆโครงการเลยนะที่อันนี้จริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่านี้แต่โครงการที่เรียกว่าทางดร.โป่งได้ส่งมาได้กล่าวมาสักครู่จะเป็นโครงการที่ใหญ่ๆที่รวบรวมข้อมูลหลายๆโครงการครับอย่างเช่นโครงการEMNENSCR อั
ันนี้ไม่แน่ใจสามชื่อถูกหรือเปล่าเป็นโครงการที่รวบรวมเหมือนกับข้อมูลของโครงการเพื่อที่จะทำให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ได้ใช่ไหมครับมีโครงการถึง 200,000 โครงการเลยหรอครับอันนี้ครับครับอ๋อถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วมีผลการดำเนินงานในส่วนนี้ครับว่าเราสามารถรวบรวมข้อมูลโครงการแล้วพัฒนาอย่างไรได้บ้างครับก็จริงๆการนี้โครงสภาพัฒน์เนี่ยเป็นคนที่ขับเคลื่อนหลักนะฮะเราทำระบบสนับสนุนครับก็ในระบบนี้ก็จะมีการติดตามนะครับว่าโครงการไหนเนี่ยถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ช่วยตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติหรือประเทศอย่างไรนะครับเหมือนกับว่าภาครัฐมีเรียกว่าอยากจะดูว่าโครงการไหนใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วก็จะนำมาใช้งานก็สามารถนำข้อมูลส่วนนี้มาดูได้ใช่ไหมครับแล้วอย่างเช่นโครงการที่บอกว่าเป็นการนำพัฒนาในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ SME ครับส่วนนี้ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรมาก่อนหรือเปล่าคือต้องเรียนว่าถ้าพูดถึงฐานรากของประเทศใน SME ก็เป็นฐานรากที่สำคัญนะครับทีนี้ SME เนี่ยบางทีก็จะประสบความลำบากนะครับในการขายของนะครับที่รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายออกมานะครับว่าอยากให้ SME เนี่ยเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้นครับแต่ว่าต้องเป็น SME ที่ไปลงทะเบียนกับหน่วยงานชื่อว่าสสว.นะฮะทางสสว.เนี่ยก็ให้เราเนี่ยช่วยพัฒนาระบบ SME GP ให้ซึ่งตอนนี้ก็มี SME อยู่ประมาณ100,000กว่ารายมาลงทะเบียนนะครับมีสินค้าอยู่1ล้านกว่ารายการนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าภาครัฐอยากจะมีการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ก็สามารถเข้าไปดูในระบบนี้ได้ก็จะสามารถเห็นรายการของอุปกรณ์หรือว่าสินค้าต่างๆที่ทาง SME เนี่ยมีหรือว่าอยากจะมีการขายให้ทางภาครัฐใช่ไหมครับซึ่งก็เหมือนเป็นเรียกว่าวินวินทั้งคู่นะ SME สามารถขายให้ภาครัฐได้มีสินค้าอะไรอยากจะขายส่วนภาครัฐก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของ SME ได้ง่ายขึ้นครับพอดีว่าเมื่อกี้เช็คใน Facebook นะคะมีคุณอาทิตย์ละมูลปลั่งนะคะได้ถามคำถามมาค่ะขออนุญาตกลับไปเรื่อง TP Map นะพี่ป๋องครับใช่ครับเขาสอบถามมาว่าข้อ1ค่ะประโยชน์ของกลุ่มคนจนที่ TP Map ได้ข้อมูลขณะนี้นะคะพวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไรบ้างแล้วก็ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่นะคะเช่นสวัสดิการด้านสุขภาพเป็นต้นนะคะเอาข้อ1ก่อนมีข้อ1ข้อ1ก่อนครับก็อันนี้ต้องดูเป็นตัวอย่างเป็นรายๆนะครับเป็นคนต้องขอบคุณสำหรับคำถามนะครับในผมยกตัวอย่างไปเลยนะครับก็อย่างมีบ้านนึงเนี่ยในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็มีคุณพี่ท่านนึงเนี่ยท่านไม่สบายนะครับเป็นมะเร็งนะฮะแล้วก็ขาดรายได้นะครับทางจังหวัดเนี่ยก็ไปช่วยนะฮะก็คือพาไปรักษาด้วยนะฮะสุขภาพแกก็ดีขึ้นเขาก็ไปช่วยสอนให้ปลูกมะระจริงสมุทรสงครามนี่ดินดีนะก็ปลูกมะระได้ลูกโตก็ไปขายเป็นรายได้มากขึ้นพอเรากลับไปดูย้อนหลังปี2ปีให้หลังเนี่ยท่านพี่ท่านนี้ก็มีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับงั้นข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างช่วยได้เยอะนะครับในการไปชี้เป้าครับค่ะข้อ2ค่ะการช่วยเหลือไปตลอดชีวิตหรือว่าเมื่อเขาไม่เข้าข่ายเกณฑ์คนจนแล้วเราก็จะเอาเขาออกจากกลุ่มคนจนเป็นในลักษณะไหนคะอันนี้น่าจะขึ้นกับนโยบายของทางรัฐบาลแล้วก็แต่ละจังหวัดในสจพ.นะสจพ.พื้นที่ว่าใช่นะก็ขึ้นกับว่าเขาพิจารณาแล้วว่าโอเคกลุ่มคนนี้คนความยากจนหรือยังนะครับก็สามารถไปปรับในระบบได้ครับอันนี้ผมถามเพิ่มเติมนิดนึงครับคำว่าเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยอย่างเช่นเรารู้ว่าคนนี้เป็นคนจนเนี่ยรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมแบบไหนครับอย่างเช่นไปอย่างเช่นที่ทางดร.พงศ์อาจจะมีการนำเสนอไปว่าเรามีการสร้างบ้านหรือว่าครัวเรือนให้เขาเพิ่มเติมอย่างเช่นของเรื่องของรายได้นี่มีการสนับสนุนรายได้รายได้เนี่ยก็จะมีเรื่องไปช่วยฝึกอาชีพนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดอีสานเนี่ยก็มีฝึกให้เลี้ยงไก่อะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเลี้ยงไก่ปุ๊บก็เป็นรายได้ให้ครัวเรือนได้ยกตัวอย่างแต่ว่าก็ขึ้นกับความถนัดขึ้นกับแต่ละคนแต่ละคนไปนะครับครับค่ะคำถามต่อมาครับส่งคำถามต่อมานะคะจากคุณพุทธิพงศ์นะคะข้อมูลประชากรที่นอกเหนือจากคนจนมีรวบรวมด้วยไหมครับมีครับก็คือต้องเรียนว่าที่เราอาศัยข้อมูลจากภาครัฐหลายฐานนั้นก็แสดงว่าก็จะมีข้อมูลของประชากรอยู่นะครับรวมๆกันก็ประมาณ48ล้านนะฮะแต่ว่าเราเอามาที่ผมเรียนไปคือเอาข้อมูลมาเช็คเรื่องกันและกันแล้วก็เราเน้นเรื่องคนจนเป้าหมายก่อนนะครับแต่ว่าฐานอื่นเนี่ยก็ยังมีอยู่ก็คือมีหลากหลายฐานข้อมูลครับใช่ใช่นะคะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะของคุณนุตตี้นะคะใน
ในส่วนนี้นะคะมีการแชร์ข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานอื่นๆสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างคะจริงๆก็มีการแชร์ข้อมูลอย่างที่พี่ปงได้บอกไปเบื้องต้นนะคะเว็บไซต์อะไรนะคะรอบ www.tpmap ครับครับก็จะมีต้องเรียนว่าจะมี2ส่วนส่วนที่เป็นข้อมูลเปิดคือเข้าทางเว็บไซต์ได้นะฮะแต่ว่าข้อมูลที่เป็นเชิงลึกที่ทางจังหวัดเข้าถึงแต่ละหน่วยงานเขาก็จะเห็นนะฮะว่าโกเรือนเนี้ยถูกช่วยเหลือเรื่องอะไรแล้วนะครับสมมติหน่วยงาน A เข้าไปปุ๊บเนี่ยช่วยเรื่องรายได้ไปแล้วนะฮะหน่วยงาน B ตามเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นว่าโกเรือนเนี้ยถูกแก้เรื่องนี้ไปแล้วก็สามารถแก้เรื่องอื่นได้ไม่ให้ซ้ำซ้อนกันด้วยซึ่งทาง TP Map ก็จะ track down ว่ามีหน่วยไหนมาช่วยแล้วขาดเหลืออะไรใช่ครับครับก็เข้าไปกันได้นะครับ www.tpmap.in.th นะครับใครที่ดูทาง Facebook Live นะครับหรือทาง YouTube Channel อยากจะลองดูว่าเอ้ยบ้านของเราหรือใกล้ๆเคียงหรือชุมชนที่เราอยู่เนี่ยมีเราสามารถช่วยเหลือเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เนาะแล้วเราสามารถถ้าเราอยากจะช่วยเหลือเนี่ยนำข้อมูลตรงนี้ไปช่วยเหลือได้เช่นกันนะครับซึ่งทางดร.โป่งก็ได้กล่าวยกตัวอย่างทั้งในส่วนของ TPMapแล้วนอกจากนั้นเนี่ยโครงการวิจัยในหน่วยวิจัยเนี่ยยังมีโครงการอื่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยสนับสนุนให้เกิดตามยุทธศาสตร์ชาติด้วยเช่นกันรวมถึงการส่งเสริมการเรียกว่า SME นะครับแล้วก็มีโครงการอื่นๆอีกมากมายนะครับเรียกว่าหลายๆโครงการเลยที่เรียกว่า Big Data เนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้เกิดได้จริงเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนจนก็ตามหรือว่าการพัฒนาภาครัฐบาลนโยบายต่างๆเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งนั้นใช่มั้ยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยอยากจะถามว่าปัจจุบันเนี่ยทางทีมวิจัยของดร.โป่งเนี่ยได้มีการศึกษาในส่วนอื่นไหมครับครับเดี๋ยวจะขอขึ้นสไลด์สุดท้ายนะครับจริงผมอยากเครดิตทีมงานก่อนนะครับจริงๆมันไม่ใช่งานผมคนเดียวเป็นงานของทีมนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณทีมทุกท่านที่ทำมาถึงขั้นนี้ได้นะครับแล้วก็เราต้องเดินต่อเยอะนะฮะในส่วนที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมีหลายส่วนนะครับส่วนแรกก็คือจริงจะเห็นเราตั้งต้นในการทำระบบขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าความท้าทายต่อไปคือทำไงให้มันยั่งยืนให้มันอยู่ได้ยาวนะครับซึ่งอันเนี้ยเราต้องดูหลายส่วนนะครับคือต้องทำงานกับยูเซอร์ทำงานกับหน่วยงานพันธมิตรเยอะๆนะครับแล้วก็ไปดูได้ว่าส่วนไหนที่เทคโนโลยีเนี่ยเราก็พยายามใช้ส่วนที่เป็นโอเพนซอร์สเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายระยะยาวด้วยนะครับหวังว่ามันจะไปได้ยาวนะครับอันนี้ส่วนแรกส่วนที่สองที่เป็นวิจัยนะครับก็เราทำวิจัยหลายส่วนอยู่นะครับก็อย่างที่แมปอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้ที่ไปใช้เชิงนโยบายได้สูงครับในดร. อานนท์ในทีมเนี่ยก็ทำเรื่องการวิเคราะห์เรื่องนี้อยู่นะครับหรือแม้แต่เรื่องการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัญหานะครับเราก็ดร. ชัยนรงค์ก็ทำเรื่อง social network analysis ในการเข้าใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องการเข้าใจ user ผ่าน human computer interaction ซึ่งดร. ปวรัตน์ก็ดูเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งเหมือนดร. อานนท์ก็เดี๋ยวจะมาดร. อานนท์จะมาพูดที่แบบภาค2นะฮะอย่างนี้วันที่แอบโฆษณาหน่อยก็คือเดี๋ยวจะมาพูดให้เราได้ฟังเพิ่มเติมครับใช่ค่ะเมื่อไหร่คะวันที่19ครับ19สิงหาคมนะครับอย่าลืมติดตามกันใครที่อยากจะรู้ว่านอกจากทีมแมปแล้วโครงการอื่นๆในจังหวัดนครปฐมเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันใน EP ต่อไปนะครับซึ่งเรียกว่าโอ้โหผมจริงๆผมชอบคำนึงมากเลยคือคำว่ายั่งยืนคือ sustainability ใช่มั้ยครับซึ่งอันนี้จริงๆแหละธีมของเราก็คือเป็นเรื่องของ BCG เนาะแต่ว่ามันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของเรียกว่าโลกก็คือเขาจะมีคำว่า SDG ครับ S คือ Sustainability ใช่ไหมครับก็คือในส่วนเนี้ยการทำ TP Map เนี่ยนอกจากจะช่วยมุ่งเป้าในของ BCG แล้วยังไปเรียกว่ามุ่งเป้าในส่วนของ SDG ทั้งในส่วนของการขจัดความยากจนซึ่งก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของทาง SDG นะครับแล้วก็ทำให้เกิดความยั่งยืนด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยครับผมก็เรียกว่ามีในทีมวิจัยก็ยังมีงานอื่นๆที่รองรับอยู่นะครับก็ฝากติดตามในลำดับต่อไปได้นะครับอันนี้มีคำชมจาก YouTube มาบอกว่าทีม TP Map สุดยอดมากเลยครับพยายามละคนจนทั้งประเทศนะคะมีคำเหมือนคำถามแล้วกันค่ะของคุณอาทิตย์มาทาง Facebook กันนะคะถามว่ามีเกณฑ์อะไรหรือไม่มีที่ทีมวิจัยสำรวจหรือว่าจังหวัดสำรวจเนี่ยนะคะแล้วมีความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคนจนก็ต้องยอมรับว่าก็มีบ้างครับแต่ว่าข้อดีของระบบก็คือยืดหยุ่นคือเขาสามารถเข้าไปแก้ได้นะครับว่าถ้าครัวเรือนเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์แล้วอย่างเงี้ยก็หารือกันในจังหวัดว่าจะทำยังไงต่อนะครับก็ปรับในระบบได้ครับซึ่งข้อดีของระบบก็คือสามารถปรับยืดหยุ่นก็ได้ความยืดหยุ่นนะคะความยืดหยุ่นก็เรียกว่ารวบรวมข้อมูลแต่ก็ยังมีความยืดหยุ่นในส่วนนี้อยู่ใช่ดีมากเลยค่ะแล้วก็ต้องพยายามลด
ความเหลื่อมล้ำทางฐานะของคนทั้งประเทศนะคะลดลงเนาะใช่ซึ่งมันก็จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไปในระดับเดียวกันถ้าคนจนน้อยลงมีความแตกต่างของรายได้ต่ำลงแน่นอนว่าประเทศก็จะเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ไวขึ้นได้ไวยิ่งขึ้นค่ะแล้วท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณดร.สุทธิพงษ์ทัชยพงษ์นะคะพี่ปงของเรานะคะหัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์นะคะ Nextech สวทช.มากๆค่ะที่มาร่วมถอดรหัสไขกุญแจการทำงานของนักวิจัยไทยที่นำความรู้ความเชี่ยวชาญนำไปสู่การสนับสนุนและช่วยเหลือในภาคส่วนต่างๆนะคะซึ่งนักวิจัยสวทช.เราทำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะแล้วก็ก่อนที่จะจบรายการนะคะดิฉันแล้วก็ทางทีมงานค่ะเรามีแบบประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทางทีมงานก็จะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีนะคะแล้วก็รุ่นรับแก้วน้ำที่ระลึกนะคะวางอยู่ข้างหน้าตรงนี้เองครับสวยงามมากใช่แล้วเอ๊ะกระบอกน้ำเรามีอยู่3สีนะคะสีฟ้าสีดำแล้วก็สีชมพูค่ะเพียงแค่คุณสแกนที่ QR code ข้างล่างนะคะที่อยู่บนหน้าจอนะคะแล้วก็ท่านไหนที่ได้รับการสุ่มรายชื่อเนี่ยนะคะทางทีมงานก็จะโพสต์ในแฟนเพจก็เรียกว่าแฟนเพจ Facebook นะคะของสวทช.ค่ะซึ่งในลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันพฤหัสที่4สิงหาคมนะครับกับเรื่องราวของการดูดซับสารพิษด้วยวัสดุจากของเสียทางการเกษตรนะครับซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในการถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG ซึ่งเป็นทีม Energy Sharing 2022ของเรานะครับซึ่ง BCG เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นโมเดลเศรษฐกิจนะครับที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราให้เติบโตแล้วก็กระจายรายได้นะครับสร้างโอกาสในการกระจายรายได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็อาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะครับแล้วก็จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็บริการหรือที่เรียกกันว่าทำน้อยแต่ได้มากนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันเวลาเดิมอีกครั้งครับในเวลา 10:00 นถึง 10:40 นนะครับผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Nasda สวทช.นะครับแต่ท่านใดที่พลาดการติดตามก็สามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับผ่านทางช่องทาง YouTube Nasda Channel นะครับรวมถึง Nasda Podcast นะครับในแอปพลิเคชัน Spotify นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามผ่านทาง www.nasdachannel.tv นะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับกับดร.สุทธิพงศ์นะครับที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราได้ฟังกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ท่านฟังทางบ้านอีกครั้งด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่น้อง